มาดูกันต่อนะครับสำหรับข่าวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้านนะครับไปกันที่ d t a ทก่อนเลยนะครับโดย d t AC a ท A องมีการจับมือร่วมกับมูลนิธิ p a t ทู o h นะครับเพื่อพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาออนไลน์ในห้องแชท Stop Bullying ไม่รังแกกันครับ คุณออนอุมาเลิกพัฒนาพิพัฒน์นะครับพ่วอในการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท Total Access Communication หรือว่า d t แทนะครับเปิดเผยว่าทาง d t แทเนี่ยได้มีการร่วมมือกับมูลนิธิ a t t o Health นะครับพัฒนาระบบที่ปรึกษาผ่านห้องแชท โซลิ่งนะครับ Love Care ไม่รังแกกันเพื่อให้บริการผ่านห้องแชทออนไลน์ในการลดการใช้ความรุนแรงในการรังแกกันในกลุ่มเยาวชนช่วยเหลือเยาวชนที่กำลังเผชิญหรือว่าได้รับผลกระทบจากการรังแกกันทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเยาวชนเองครับให้ได้รับข้อมูลแนวทางการจัดการและความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิแ h to h e a l ท h นะครับที่มีประสบการณ์ในการทำงานในเรื่องนี้นะครับโดยจะเปิดให้บริการในช่วงทดลอง ในวันที่16มิถุนายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้านะครับ2561ผ่าน stopbulling y lovecarestation com ครับ เนี่ยเรามาเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าชายแชทไลน์นะคะหรือบริการที่ให้เด็กเยกวาวชนนี้สามารถแชทนะคะเข้ามาถามคําถามปรึกษาปัญหานะคะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเขาถูกกลั่นแกล้งนะคะทั้งในเชิงของทางกายภาพแล้วก็อาจจะถูกกลั่นแกล้งอยู่บนออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่อินนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือคะ่ะระหว่างดีแท็นะคะและก็มุขทิพย์แพทูเฮลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการให้คําแนะนํากับเด็กๆวัยรุ่นอยู่แล้วนะคะ ปัญหาเรื่องเพศนะคะโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะครับดีแทได้ทําตามเป้าหมายหลักในการสร้างสางภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยครับได้แก่การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็กผสานเข้าไปกับผลิตภัณฑ์และบริการนะครับการสร้างความร่วมมือทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นการทําเพื่อระบบนิเวศที่ดีขึ้นและการร่วมสร้างนโยบายการกํากับที่ดีครับ